สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาอยู่กับ e อ็กชนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหากันโซสำหรับใส่บอมหมูนะครับซึ่งหลายๆคลิปหลายๆคอมเมนต์นะครับก็จะมีคนถามว่าทำยังไงให้บอมหมูมีลูกกระสุน1ทับยนะครับหรือว่าจะเป็นหากันโซบอมหมูจากไหนครับหาอย่างไรนะครับหลอมยังไงหายังไงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ที่ผมหามาได้นะครับก็มาจากชิ้นส่วนหลอมกันโซนะครับซึ่งได้จากไหนล่ะก็ได้จากการออนเวลาครบ9000นาทีนะครับจะได้เป็นชิ้นส่วนไฮกันโซชิปนะครับนี่ผมมีอยู่1000ครั้งนะครับมากดเปิดเลยนะครับมันจะมีหลอมแบบ400กับ50ชิ้นนะครับซึ่งแบบ400ชิ้นเนี่ยจะเป็นกันโซสีส้มนะครับส่วน50จะเป็นสีทองนะครับ เราไม่ต้องเอาสีส้มนะครับเราเอาแค่สีทองก็พอนะครับหลอมทีละ50 50นะครับผมจะหลอมนะครับกดหลอมเลยนะครับใช้ sp ในการหลอมนะครับหลอมมาถ้าเกิดเราเมาส์ชี้แล้วมันจะมีคุณสมบัติขึ้นนะครับอันนี้จะไม่มีนะครับกระสุนบาสุก้านะครับคุณสมบัติจะเขียนไว้ว่ากระสุนบาสุก้านะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็ปล่อยผ่านไปนะครับแล้วก็หลอมต่อนะครับอย่าลืมติ๊กที่50นะครับเพราะว่าพอเราดับเบิลคลิกเนี่ย มันจะเริ่มต้นค่าเริ่มต้นมันจะ400นะครับให้เราปรับเป็น50หลอมทีละ50เอาอันนี้กระสวนเฟรมโทเวอร์ปืนไฟยังไม่เจอนะครับหลอมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจออันนี้สไนเปอร์นะครับยังไม่ใช่นะครับที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นกระสุนบาสุก้านะครับอ่านี่ไงครับกระสุนบาสุก้ามาแล้วครับบวก1นะครับซึ่งเราหลอมนะครับก็มีโอกาสได้บวก1หรือบวก2นะครับ แต่ถ้าเกิดใครเจอแต่บวก1ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปอัพเป็นบวก2ได้นะครับเรากดยินดนมาก่อนนะครับเอาบวก1ก็ได้นะครับกดรับมาปึ๊บเสร็จแล้วไปที่คอนโซลนะครับแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็เลือกปืนบอมหมูนะครับซึ่งบอมหมูตอนนี้ผมไม่มีนะครับผมจะเอาอะไรเป็นบอมหมูดีอ่าอย่างเช่นบอมตัวนี้แ้วกัน บอมที่ดรอปจากประตูผีสามนะครับเอามาใส่แทนก็ได้นะครับมาตรงที่กันโซครับแล้วก็ใส่กันโซแล้วก็เลือกบอมครับบูคิแมนเป็นบอมกะโหลกนะครับแล้วก็มาที่ไอเทมกันโซแล้วก็เลื่อนหารูปกแก้วที่เราหลอมได้เมื่อกี้นะครับก็คือกระสุนบาสูก้าบวกหนึ่งนะครับกดลากไปแล้วก็กดใส่เลยนะครับ อ่าได้ละนะครับจากนั้นก็ทำไงต่อละก็มาที่อัปเกรดนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับเต็มที่บวกแค่2นะครับไม่มีบวก3บวก4นะครับถึงแม้จะเป็นสีส้มหรือสีทองก็ตามนะครับมันตันแค่บวก2นะครับใครที่บวก2อ,อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปอัปอะไรมันนะครับมาเลื่อนหาที่เราใส่เมกกื่อกี้ปุ๊บ แล้วก็มาที่เลี้ยงกันโซนะครับตรงนี้เลยสำหรับใครที่มันจังเป็นสีเทานะครับก็คือเราต้องอัพเลเวลให้มันแอคทีเวตคุณสมบัตินั้นๆนะครับซึ่งอันนี้มันเขียนไว้ว่าเลเวล3นะครับถึงจะแอคทีเวตนะครับเราก็ต้องทำการอัพเลเวลให้มันถึงเลเวล3นะครับเห็นไหมตัวหนังสือส่งเงิน1นึทับสนะครับเราต้องทําให้เป็น3ามทับสนะครับทำงงล่ะ แล้วก็สามารถเอากันโซลที่เราหลอมเหลือๆนะครับมายัดยัดใส่ได้นะครับโดยการกดติ๊กถูกอย่างนี้แล้วก,กดอัปเกรดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็สามารถใช้บอกกันโซล exp up ได้นะครับกดติ๊กไปแล้วกดอัปเกรดนะครับใส่ไปสัก4,000นะครับปึ๊บตอนนี้เลเวลอะไรแล้วเลเวล2นะครับขาดอีก อ่าถ้าไหนึ่งร้อยสามพ0นหนึ่ใช่ไหมสามพันหนึ่งถูกเปล่าวะอ่าเรเวลสาแล้วครับตอนนี้คุณสมบัตินี้ถูกแอคทิเวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาที่เลี้ยงกันโซลตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ติ๊กตรงคุณสมบัติกระสุนบาซูก้าบวกหนึ่งนะครับนี่จากนั้นก็กดเลี้ยงเลยนะครับเราจะเสีย XP ไปทีละ900นะครับ อ่านี่นะครับผมกดครั้งเดียวแล้วติดเลยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติใหม่นะครับก็จะเป็นกระสุนบาซูก้าบวกสนะครับจากนั้นก็กดเปลี่ยนเลยนะครับกดจินยันนะครับปุ๊บแค่นี้ครับก็ง่ายๆครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงล่ะนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับกระสุนบาซูก้าบวกสนะครับคุณสมบัติจะขึ้นตามนี้เลยนะครับ ซึ่งบอมตัวนี้นะครับกระสุนมันมีอยู่1นทับเนะครับแต่หลังจากที่เราใส่กันโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปดูในห้องกันนะครับว่ากระสุนจะถูกบวกเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกปืนบอมเลยนะครับบอมที่ผมใส่กันโซเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเราไปอ่านคุณสมบัติของปืนมานะครับ กระสุนอยู่ที่1นึทับนะครับแต่หลังจากที่เราใส่กันโซเข้าไปนะครับก็จะเป็น1นึทับเนะครับก็ขึ้นมานะครับเยอะขึ้นมา2ลูกนะครับถ้าใส่การ์ดกระสุนบาสุก้ามันก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับนม่เป็นไงล่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปเล่นบัมมี่นะครับก็คือเราเอาบอมหมูเนี่ยใส่กันโซกระสุนบาสุก้าเนี่ยเข้าไปนะครับเราก็จะมีกระสุน1นึทับยีนะครับ นี่คือเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงมังกรแล้วก็ชุดเซ็ตหุ่นเหล็กของฝั่งหญิงนะครับกระสุนเราก็จะเยอะเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีถึง30ลูกหรือเปล่านะแต่ว่ามีเกิน24ลูกแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการหากันโซ สำหรับใส่บอมหมูนะครับแล้วก็วิธีการอัปเกรดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม